ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสตาร์ลิมิเต็ดนะคะไหนๆก็อยู่เยาวราชละเดี๋ยวเราไปดูประวัติศาสตร์ของเยาวราชกันที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชนะคะวัดไตรมิตรวิทยารามคุณจุ๊บแจงรอเราอยู่ที่นู่นละค่ะเดี๋ยวฝากมาติดตามชมค่ะ Summer after high school when we first met we make out in your Mustang to Radiohead and all my สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงกว่าคนปกติ 2-4 เท่าและยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาและแผลเรื้อรังบริเวณเท้าอีกด้วยโรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมอาหารและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทุกชนิดรับประทานอาหารให้หลากหลายเลือกกินข้าวกล้องเมล็ดถั่วและผักประเภทใบที่มีใยอาหารสูงให้มากขึ้นเลือกทานเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเบาหวานเลี่ยงได้หากรู้จักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารมันออกกำลังกายทำอารมณ์ให้แจ่มใสเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานได้สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนรักรักมากก็หลงรักประเทศไทยให้มากๆไปงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2556ให้มากมาก 5-9 มิถุนายนนี้ที่อาคาร Challenger เมืองทองธานียกของกินของดีที่เที่ยวแพ็กเกจทัวร์ลดพิเศษศิลปินดารานักร้องแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่แถมรางวัลเที่ยวฟรีมีจริงถูกใจมากมากมันสาวช่วง Style Limited สนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชค่ะอยู่ที่ชั้น2ของพระมหามนตบวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะค่ะศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชแห่งนี้นะคะจะแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น6ส่วนด้วยกันค่ะจะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนชาวจีนตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามเรา2คนไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ Give me a second I need to get my ตอนนั้นอากงก็ยังทำขาซุ้มนี่แหละยังอยู่บ้านที่สำเพ็งเลยวันนั้นนะอากงตื่นแต่เช้าเปิดประตูบ้านออกมาก็เห็นคนมารอรับเสด็จเยอะแยะเต็มไปหมดเอาละค่ะที่เราเพิ่งดูจบไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาค่ะของย่านการค้าสำคัญของเยาวราชแล้วก็ความผูกพันของชาวจีนในย่านนี้ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยค่ะโดยใช้เทคนิคนะคะเมจิกวิชั่นค่ะเป็นอากงคุยกับหลานชายนะคะมีขนาดเหมือนจริงเสมือนเราไปนั่งอยู่กับอากงเหมือนอากงเล่าให้เราฟังเลยค่ะค่ะห้องสองเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าThis day when I hear that song I see you standing there on that lawn Discount shades, store-bought tan Flip-flops and cut-off jeans Somewhere between that setting sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done But we were just getting started I was singing to you, you were singing to me ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตของชาวจีนที่ขึ้นมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของเรานั่นเอง
เขาก็จะมีวิถีชีวิตของชาวจีนให้เห็นอยู่ว่ามีการทำอะไรอะไรบ้างนะคะเราก็จะเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีนในยุคนั้นวิถีของชีวิตของคนจีนนี่เป็นข้าวต้มเป็นร้านข้าวต้มคนจีนเขากินข้าวต้มเป็นอาหารหลักเลย มีอะไรมากดูสิมีไข่เค็มเห็นไหมมีหมูเป็ดไก่คนจีนเขาต้องทานข้าวเยอะๆกับน้อยๆเพื่อให้อิ่มท้องจะได้มีแรงทำงานแล้วดูท่านั่ง นะคะอันนี้ก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตในเรื่องของอาหารการกินของชาวจีนที่เข้ามาเนาะด้านซ้ายนี่เป็นหาบจุ๋ยกล้วยเป็นจุ๋ยกล้วยเคยทานไหมเป็นขนมถ้วยแบบจีนอย่างนี้นะคะเป็นแป้งข้าวเจ้านึ่งสุกแล้วก็เขาจะใส่กระทงอย่างเงี้ยกระทงแบบเนี้ยขายเดี๋ยวนี้ก็หากินยากนะที่มันมีหัวไชโป้สับอร่อยทีเดียวเนาะเข้ามาก็จะได้ยินเสียงเหมือนว่าเราอยู่ในสำเพ็งจริงๆเลยคุณผู้ชมมันแบบมีเสียงการพูดคุยกันใช่ไหมได้ฟีลอารมณ์อยู่สำเพ็งเลยอ่ะนั่นละสิ know you've been hurt by someone else I could tell by the way you carry yourself เนี่ยค่ะในแต่ละพ.ศ.ต่างๆเนี่ยเขามีการบันทึกเรื่องของจำนวนชาวจีนที่เข้ามายังกรุงเทพในแต่ละพ.ศ.ก็จะจำนวนต่างกันเห็นไหมคะว่าตอน2461เนี่ยเห็นไหมคะค่ะ1,300,000กว่าคนทีเดียวก็คือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากทุกปีสำหรับห้องนี้นะก็จะจัดแสดงพัฒนาการของชุมชนชาวจีนจากสำเพ็งสู่ความเป็นถนนสายธุรกิจรุ่นยุคใหม่บนถนนเยาวราชซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยจำลองคือเยาวราชมาเลยใช่ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเทคนิคด้านบนถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นเทคนิคการหลีไฟคือเป็นกลางวันกับกลางคืนท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนแสงได้ก็จะเป็นช่วงกลางวันแล้วพอกลางคืนเราก็จะมีแสงไฟเป็นเหมือนระยับเหมือนดวงดาวแบบนี้สวยมากอันนี้เสมือนอยู่ในเวลานั้นๆจริงๆเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากไฮไลท์ที่อยู่บนท้องฟ้าโมเดลจำลองตัวนี้แล้วนะคะในแต่ละตู้กระจกเห็นไหมคะเขาจะจำลองวิถีชีวิตนะคะของชุมชนชาวจีนที่เอาในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารโรงพยาบาลมีโรงนิ้วโรงนิ้วด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยศาลเจ้านะคะสามารถเข้าไปดูได้พิเศษที่ไฮไลท์คือโรงนิ้วให้คุณผู้ชมไปดู